คุณผู้ชมครับในช่วง20ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าราคาสินค้าหลายชนิดมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่สำหรับราคาไข่ไก่แทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะครับทั้งที่ไข่ไก่เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีของผู้คนทุกเพศทุกวัยและหากปล่อยให้ราคาไข่ไก่เป็นไปตามกลไกตลาดจะยิ่งเป็นการช่วยส่งเสริมครับให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพและมีแรงสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศไทยต่อไปได้ติดตามได้จากรายงานเลยครับไข่ไก่มักถูกนำไปใช้อ้างอิงเป็นดัชนีชี้วัดค่าครองชีพในรัฐบาลต่างๆเสมอมาซึ่งส่งผลลบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ต้องเดือดร้อนจากความพยายามกดราคาไข่ไก่เพื่อเป็นผลงานของรัฐบาลแต่ละยุคนั่นจึงทำให้ไข่ไก่ไม่เคยมีราคาสูงเฉกเช่นสินค้าอื่นๆเลยราคาไข่ไก่มีขึ้นมีลงตามแต่ละช่วงเวลาที่มีปัจจัยเข้ามากระทบกับปริมาณไข่ไก่รวมถึงอัตราความต้องการบริโภคในแต่ละวาระแต่ละเทศกาลหรือเรียกว่าอุปสงค์อุปทานเป็นตัวควบคุมราคาช่วงไหนไข่น้อยความต้องการบริโภคมากราคาก็สูงขึ้นพอไข่ล้มตลาดคนบริโภคน้อยราคาก็ตกต่ำเป็นต้นปัจจุบันสงครามยูเครนรัสเซียส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์พุ่งสูงขึ้นมากเป็นประวัติการเป็นเหตุให้ต้นทุนการผลิตไข่ไก่สูงขึ้นอย่างมากและราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มขยับมาอยู่ที่ฟองละ3.50 บาทแต่ถ้าเทียบกับเมื่อ20ปีที่แล้วราคาไข่อยู่ที่ประมาณฟองละ2.20 บาทขยับขึ้นมาเพียงฟองละ1 บาทในขณะที่น้ำมันพืชเมื่อ20ปีที่แล้วราคาอยู่ที่ขวดละ25 บาทวันนี้ขายกันที่ราคาขวดละเกือบ70 บาทเพิ่มขึ้น45 บาทรวมถึงราคาน้ำมันเบนซินเมื่อ20ปีที่แล้วปริมาณลิตรละ15 บาทวันนี้พุ่งไปเกินกว่า40 บาทต่อลิตรสูงขึ้นถึง25 บาท20ปีราคาไข่ไก่แทบไม่เปลี่ยนแปลงไข่ไก่จึงเป็นสินค้าที่ไม่แพงและยังทำหน้าที่เป็นโปรตีนชั้นดีให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้เติมเต็มสุขภาวะสร้างเสริมสุขภาพที่ดีอย่างไม่ขาดตกบกพร่องการปล่อยให้ราคาไข่ไก่เป็นไปตามกลไกตลาดและมีอุปสงค์อุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยและมีแรงสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศไทยต่อไปได้อย่างยั่งยืน